ปดสีแดงเลยI'm going to go to the next one.
Gracias.
ป็นเรื่องการพยายามก้าวไปในทางงานพอท่านเรียกผู้เรียกปุ๊บก็หันไปถามทีละคนคนไหนตอบได้ก็ถามคนไหนตอบไม่ได้ครับดีไหมพอไหมเดี๋ยวนี้อันใจฟังกันแน่มาครับบูชาเป็นวันที่อาจารย์สมัยเริ่มมาคะนะเรียกว่ามาคะบูชาคือ15ค่ำเดือน3มีความสำคัญ4ประการในวันนี้คือเรียกอย่างว่าจารุคัสสนิมาหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้นโอวาทแปลว่าคำสั่งสอนปาติแปลว่าแนวทางโมกขันแปลว่าหลุดพ้นถ้าโอวาทปาติโมกข์ขึ้นก็คือแนวทางเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นเองจำได้ไหมจำพร้อมๆกันโดยอาจารย์ถามที่ลงตัวโอวาทปาติโมกข์แปลว่าแต่โล่งอกนะมันไม่ได้จะตอบถูกไม่ได้ถ้าบอกแนวทางเพื่อความสุขพ้นจากแต่ผิดโยมใจระวังงานระวังเวลาดีจำได้โอวะคำสั่งสอนปาติแนวทางโมกขันสุขต้นโมกคือต้นแห่งความสุขนั่นเองการเป็นภาษาที่ส่วนโมกคือส่วนแห่งการสุขก็คือคนสามพุทธนั่นเองพระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนแปลว่าป่าภาษาจีนก่อนแปลว่าหนึ่งแต่ภาษาบาลีแปลว่าป่าแปลว่าป่าฉันนี่เองจำได้ไหมพอบอกแบบแสดงครับครั้งแรกที่วัดเวรุแปลว่าป่าไผ่แปลที่น้องที่วัดจำได้บ้างภาษาจีนแปลว่าหนึ่งภาษาบาลีแปลว่าป่าไม่ใช่ป่าแต่ว่าเวรุแปลว่าป่าวันแปลว่าป่าจำได้ยังป่ามหาวันหรือว่าที่มหาวันหรือว่าป่าเกิดมหาแปลว่าใหญ่ป่าวันแปลว่าป่าสังเกตดูได้ว่าลุงพีนีว่าผมเนี่ยป่าลุงพีนีแปลภาษาไทยก็คือรู้ตัดสรู้ที่ป่าแล้วก็เกิดที่ป่าดูดีวันแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็เห็นป่าก็คือป่าไทยนั่นเองเมืองนี้พระเจ้าปีที่สามเป็นผู้ถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกของศาสนาพุทธเลยอยู่ที่กรุงราชคฤห์เมืองมังกรได้ไหมเฮ้ยของคุณนะเวลาเราไปประเทศอินเดียก็จะไปกรุงว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่นั่นแสดงโอวาทปาติโมกข์อยู่ที่วัดเวรุวันปัจจุบันเป็นป่าไทยมองไปก็จะเห็นเขาคิดสกูเป็นไทยครับเป็นไทยเป็นวัดแรกของศาสนาพุทธเลยถึงต้องจำนิดนึงอย่างเมื่อชาวพุทธก็รู้จักเวรุวันเวรุแปลว่าหายเคยชินจังวัดแล้วก็ป่าก็คือวัดเวรุวันนั่นเองที่กรุงราชคฤห์ถวายโดยพระเจ้าพิมพ์ที่สามจำได้ไหมก็ไก่ถวายโดยใครพระเจ้าพิมพ์ที่สามขอไก่พิมพ์ที่สามขอควายพิมพ์ที่เดียวพระเจ้าจำให้ขึ้นใจเพราะว่าเราจะได้ยินชื่อพระองค์แล้วพระองค์ก็ถือว่าถวายวัดแรกของศาสนาพุทธเลยทำให้ศาสนาพุทธมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตัวของท่านแล้วองค์เดียวของท่านที่กรุงราชคฤห์ก็สำคัญว่าเป็นการบำเพ็ญภาวนาครั้งที่หนึ่งที่ถ้ำสัตตะคูหาพันพุทธสัตตะแปลว่าเจ็ดคูหาแปลว่าถ้ำพันพุทธแปลว่าภูเขาแปลเป็นไทยว่าภูเขาที่มีถ้ำเป็นช่องๆอยู่เจ็ดช่องก็ทำสัมภาวนาครั้งที่หนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปสามเดือนคือขึ้น15ค่ำเดือน9ในวันนั้นพระอานนท์ก็ขอใหม่ๆท่ามกลางสงฆ์499องค์พระอานนท์อยู่ที่500ในคราวนั้นพระมหากัสสปะเป็นประธานทรงสังเฆนาครั้งที่1พระอานนท์ต่อด้วยพระสูตรทั้งหมดเลยพระอุปาลีต่อด้วยพระวินัยทั้งหมดศาสนาพุทธก็เลยเจริญถึงปัจจุบันนี้ 84,000 พระธรรมทานอยู่ที่ไหนก่อนขอเข้าใจแล้วที่พูดพยายามจำเพราะเดี๋ยวอาจจะมาให้พูดย่อๆให้ฟังก็ได้พูดได้อย่าพูดใจ
ที่พูดก็จะพูดไม่ชัดเจนนะครับแต่วันนี้ทำเสียงหล่อคนพูดกันเลยกำลังเสียงไม่หล่อขนาดนี้คนไทยคนไทยก็ดีเสียงดังนะเสียงจะออกหล่อหล่อนิดนึงไม่ใช่เสียงที่แท้จริงนะจำได้นะหนึ่งก็คือแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ขึ้นที่วัดเพลินวันเมืองราชพฤกษ์ถวายโดยพระเจ้าถูกต้องนะครับอย่างนี้ขั้นตอนที่หนึ่งผ่านข้อรอบที่สองนะข้อที่สองพระพุทธเจ้าวันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมผู้ที่ฟังธรรมก็คือพระสงฆ์1,250ล้วนแต่เป็นพระอาราหันต์แล้วก็เป็นเอหิภิกขุอุปัสสัมปทาอุปสัมปทาแปลว่าอุปสมบทนั่นเองเอหิก็ประชุมมาแปลว่าอุปโภคพระพุทธเจ้าทั้ง1,250คนก็ต้องมีสิพระประชุมการโดยมีใครเขาได้ไม่มีมือถือไงวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มาประชุมกันออกวันนี้มีมือถือกันแล้วอย่างไรก็เลยด่าแล้วก็เลยรู้กันก็คือว่าผู้ฟังธรรมทุกท่านทั้งหมดก็คือเอกีหิที่ถูกอุปสมบททั้งหมดเลยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดโดยไม่ได้รับหมายกันมาด้วยข้อที่สี่คือวันที่มาฟังธรรมเป็นวันที่พระธรรมพระจันทร์เสวยฤกษ์มาครับคือขึ้น15ค่ำเดือน4จับได้คนไทยที่ดูเรื่องดูเรื่องก็หมายถึงว่าดูดวงจันทร์กับดาว27ดวงเสวยฤกษ์ไหนอย่างมาคัดเลือกหมายถึง15ค่ำเดือน3ที่สาขาเลือกคือ15ค่ำเดือน6อาสาหัสเลือกคือ15ค่ำเดือน8แล้วแต่ช่วงเพื่อเป็นวันสำคัญของธรรมะครับบูชาโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพูดย่อๆก็คือ1สัพพะแปลว่าทั้งหมดปาปัสสะแปลว่าอาตารังแปลว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงข้อที่1คือข้อ8 1ก็คือการไม่ถูกต้องข้อที่สองอุจระสุปสัมปทาแปลเป็นภาษาไทยว่าการยังกุศลให้ถึงรองอันนี้ข้อที่สองก็ยังกุก็ไก่กุลาก็ไก่กุศลนี่เอาขึ้นมาต้องมาที่14มีเจ็ดบาทจิตอัปปาริโยทัปปาคือทำจิตให้บริสุทธิ์สดทำจิตให้ผ่านร้อนก็คือส่วนนั้นท่านสมาธิพอให้จิตมีกำลังไม่ให้ความเครียดต่างๆแล้วก็ทำจิตใจนั้นก็คือการจิตอัปปาริโยทัปปาการทำจิตให้บริสุทธิ์สามอย่างเอตังพุทธนาสาชนังสามอย่างนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคือความสำคัญของพระพุทธเจ้าถึงมาเวียนเทียนน้องที่ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ขึ้นเมื่อ2,600ปีก่อนนึกถึงพระคุณท่านพอนึกถึงพระคุณท่านความคำของท่านเราก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเราก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งทางโลกและก็ทางในใจใจนี้มีที่มาที่ไปความก็คือไม่มีความทุกข์ใจไม่เคยทุกข์ร้อนใจไม่เคยเครียดไม่เคยเหนื่อยใจเพราะว่ามีธรรมในใจนั่นเองแต่ถ้าไม่มีความในใจนิดๆหน่อยๆเพราะเรารอใจคุณมีคุณมัวเล็กๆประโยชน์ที่ไม่ถึงเดือนก็ดับเดือนก็ดับเดือนก็ดับถึงเวลาจะมาพูดคู่แข่งเข้ามาด้วยจะพอจะถามเงียบคิดไม่มีคู่แข่งพอเข้าใจหรือยังมาทำการบูชาสำคัญมากนะแล้วก็วันนี้ใจจะมาปฏิบัติมีสัตว์ชีพถึงเช้าก็ได้เป็นการบูชาผู้เป็นเจ้าท่านที่ตัดสรุปความรักมาสั่งสอนผู้เราแล้วก็พิจารณาที่พระที่15อย่างน้อยที่ฆ่าสัตว์ลดผู้บูรุษยุงก็ไม่ไปไล่ไม่ได้ฆ่าคนมีรักสัตว์ก็คือไม่โกงไม่ปฏิบัติผู้เมียเขาที่ไม่ผู้เมียเราที่ทำการไม่ผู้โกงเขาที่ไม่ทำการไหนไม่หยุดสุราการที่หน้าก็รักสัตว์ที่ขาดไม่ได้ทำความเพื่อเพื่อเรื่องที่ก็ดีก็ได้ที่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 
Thank you.
โกอาคาริโกเอหิปุญญะเขตังโลกัสสามิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธปิชฌาระสัมปันโนสุระโตโลกภิกขุอนุตตโรโพธิสัตว์ธรรมสาธมุสันติปิโสอาคาริโกเอหิปัสสิโตโอปะระหิโกอัจจัตตังเวทิสัมโพธิโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชรีการณิโยเป็นไงThank you.
พันหนึ่งพวันตุเตภวตุสัพพมังคะ
วตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะระรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตI don't know.
ราเคยไปเจอพ่อแม่เขาที่ต่างประเทศแม่แก้วขอบคุณมากน้องมีเยี่ยมคุณแม่ขอบคุณมากคุณแม่แก้วเนาะมีโอกาสไปเยี่ยมคุณพ่อที่อยู่ที่อู่บ้างสาธุเจ้าค่ะว่าชุบดีนะครับคุณแม่แก้วชุบดีเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่แก้วครับแม่แก้วแม่แก้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแม่แก้วขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่ถ่ายรูปก่อนก็ได้อะจบเลยขอบคุณทุกคนด้วยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าสวยวันบุญนุ่นกันไปดูเรียบร้อยก่อนจะได้ไปอยากพากันไปทริปบุญพม่าไหมอยากเดี๋ยวจัดจัดเงินต่อที่จะข้างหน้าเก็บเงินนะไปกันปีนี้ป่ะคะแม่ปีนี้ถ้าอยากไปจะพาไปก็ไม่เคยพาแฟนพาไปเลยแล้วเป็นติดจริงๆนะหรือจะไปอินเดียได้หมดเลยค่ะไปไหนก็ได้ก่อนเนาะปีหน้าก็ไปอินเดียสวัสดีนะคะแม่ขอบคุณค่ะขยับ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 ทำไมอ่ะถอยหลังสิงงหน้าไม่ได้เนาะตอนแรกเราหันไปทางไหนแล้วก็ยังไม่ทันน้อง